CM มาช่วยนะครับทางทหารเองอย่างทางผู้กองเองก็ได้เข้ามาช่วยทางชาวบ้านในการให้คำแนะนำหรือยังไงคะก็จะให้เจ้าหน้าที่ที่ได้ผ่านการอบรมมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพเนี่ยเข้ามาให้วิธีสอนวิธีทำว่าดำเนินการยังไงเรื่องแต่การเตรียมภาชนะจะมีการเตรียมหัวเชื้อการขยายพันธุ์และการใช้เข้าไปผสมปุ๋ยที่ชีวภาพเนี่ยก็ขอให้คำแนะนำนะคะเอาความรู้เอาวิชาการเข้ามาให้แล้วก็ทางชาวบ้านในกลุ่มเนี่ยก็สามารถทำกันได้เองแล้วตอนนี้สรุปแล้วนะคะหลังจากที่พี่พี่ทหารเนี่ยได้นำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาให้กับหมู่บ้านของเราเนี่ยนะคะทำให้ชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะคือทำให้ความอยู่ดีขึ้นในทุกๆโครงการที่เกิดที่ตรงนี้ก็น้องๆทหารเข้ามาดูแลแล้วก็อย่างเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนี้ทำแนะนำให้ชาวบ้านได้ปลูกผักกินเองด้วยแล้วไม่ต้องไปซื้อในส่วนที่ตรงนั้นแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับโครงการดีๆนะคะที่ทางพี่ๆทหารเนี่ยได้เข้ามาช่วยๆชาวบ้านแบบนี้นะคะทำให้ชาวบ้านเนี่ยนะคะมีปุ๋ยนะคะไว้ใช้เองทำเองใช้เองนะคะพืชผักก็ปลูกเองกินเองได้นะคะมีปลามีทุกอย่างอุดมสมบูรณ์มากแล้วค่ะนี่แหละค่ะชาวบ้านที่บ้านบ่อเกาะสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริงแล้วที่ใดก็ตามนะคะคุณผู้ชมคะหากมีความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในชุมชนแล้วนะคะคุณภาพชีวิตที่ดีและความสมัครสมานสามัคคีย่อมตามมาค่ะจะส่งเสริมพัฒนาก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและก็ประสบความสำเร็จนะคะเช่นเดียวกับหมู่บ้านบ่อเกาะแห่งนี้นั่นเองค่ะตอนนี้พักสักครู่นะคะและในช่วงหน้าเราจะมาพบกับอีกหนึ่งในการดูแลประชาชนในพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส34ค่ะชนไทยมีความมานะภาคเพียรเพราะเรามีแบบอย่างที่ดีร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากองทัพบกและโครงการทำดีมีอาชีพแม่บอกว่ามันเป็นโอกาสดีของชีวิตแล้วหน้าตามเป็นยังไงเดี๋ยวเฮ้ยกินข้าวโอกาสอยู่ตรงหน้าเราตลอดนั่นแหละอยู่ที่ใจเราจะเปิดรับหรือปล่อยมันผ่านไปวันๆโครงการทำดีมีอาชีพเชื่อมเยาวชนนอกระบบการศึกษา31จังหวัดชายแดนไทยสู่ประสบการณ์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นทุนในการดำรงชีวิตโดยกองทัพบกและกอรมน.คุณผู้ชมคะนอกจากภารกิจในการดูแลความปลอดภัยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วเนี่ยนะคะสุขอนามัยการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าเป็นอีกภารกิจหนึ่งค่ะที่ทางกองทัพบกให้ความสำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่ารอช้าเลยค่ะเราติดตามหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส34ไปปฏิบัติหน้าที่ในโครงการทหารห่วงใยประชาชนกันเลยดีกว่าค่ะค่ะแล้ววันนี้มาที่มัสยิดกันเนี่ยพี่มาทำอะไรกันบ้างคะครับผมที่ผมมามัสยิดเนี่ยก็เป็นนโยบายของชาวกอนาที่ว่า34นะครับก็คือโครงการของทหารห่วงใยประชาชนนะครับก็คือทางเราก็จะเข้ามามอบยาให้กับทางต้นอิมาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาใช้แล้วก็มีพี่หมอมาด้วยแล้วปกติพี่มาเนี่ยพี่มาดูแลรักษาชาวบ้านอะไรด้วยไหมก็คือในส่วนของหมอที่มาทำงานที่นี่ก็คือจะมีออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับก็จะออกตามหมู่บ้านนะครับแล้วก็ส่วนของมัสยิดนี่ก็คือจะติดตั้งตู้ยาแล้วก็คอยนำยาแวะเวียนมาเติมให้ตลอดแล้วแวะเวียนมาบ่อยแค่ไหนคะก็ทางทหารนี่ก็คือมัสยิดเนี่ยเราจะเข้าทุกวันทุกอาทิตย์อยู่แล้วครับถ้าเราเห็นว่ายาของทางมัสยิดหมดเราก็จะนำเข้ามาเติมให้ตลอดเวลาครับอย่างวันนี้ก็นำยามาให้ใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นยาอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่จะเป็นยาสามัญประจำบ้านครับยาแก้ปวดท้องปวดหัวครับอันนี้ครับมียาแก้ไอครับแล้วก็มียานวดแล้วก็การทำแผลเบื้องต้นนะครับ
แล้วคนที่มาละหมาดก็จะมาใช้ยาตรงนี้กันได้ก็ทุกวันศุกร์เขาก็ชาวบ้านก็มาดูมาทำเมียอะไรก็ต่อการเขาแล้วชาวบ้านมีความสุขขึ้นไหมครับก็ดีใจนะดีใจก็มีตัวอย่างที่ท่านก็รู้สึกว่าเป็นที่อะไรนะได้บรรเทาให้แก่ชาวบ้านเสร็จจากที่มัสยิดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปที่ไหนต่อคะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ทางทหารเราก็จะไปมัสยิดอีกแห่งหนึ่งนะครับก็คือไปปฏิบัติภารกิจแบบนี้อีกที่มัสยิดครับก็คือไปมอบยาให้กับชาวบ้านแล้วก็ที่มัสยิดเหมือนเดิมครับก็คืออันนี้เป็นภารกิจประจำที่เราทำอยู่แล้วใช่ครับค่ะงั้นเดี๋ยวสายขอตามไปดูภารกิจนั้นด้วยได้นะคะก็มาถึงที่นี่แล้วโหมีคนเยอะแยะเลยครับวันนี้มีอะไรล่ะวันนี้คือทางอำเภอเขาทำอำเภอเคลื่อนที่ครับคือหน่วยแพทย์ของทางโรงพยาบาลประจำอำเภอก็มาตรวจความดันตรวจเบาหวานของประชาชนในพื้นที่ครับเขามีการทำอย่างนี้กันอยู่แล้วใช่ครับแล้วนี่ก็พี่ๆทหารมาพอดีก็เดี๋ยวช่วยกันเลยนะคะก็ทางเราก็ร่วมเป็นภารกิจร่วมกันได้อยู่แล้วทีมงานก็เหมือนเดิมที่มาทุกครั้งครับก็คือนำยามาให้ก็ที่ตู้ยาที่ทางทหารเราติดไว้แล้ววันนี้เรามาตรวจดูว่ายาหมดหรือยังแล้วก็จะมอบให้เหมือนเดิมครับโต้ยหมามว่าการที่ทางทหารเนี่ยเขามาติดตั้งตู้ยาให้อย่างเงี้ยแล้วก็เอายามาเติมให้ตลอดอย่างเงี้ยดีไหมคะก็ดีครับโต้ยหมามว่าชาวบ้านชอบไหมมีความสุขไหมกับการครับต้องการมากแล้วโต้ยหมามรู้สึกยังไงกับพี่ๆทหารบ้างคะประทับใจอะไรบ้างไหมดีครับมีความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านครับหน่วยการหน่วยงานค่ะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมีอะไรก็ได้ปรึกษากันพูดปากคือร่วมกันช่วยเหลือกันได้มีอะไรเรียกหาได้เลยป่ะคะครับมันจะได้เกิดความเชื่อมั่นการติดตั้งตู้ยาสามัญประจำบ้านและการมอบยาให้แก่ประชาชนนั้นนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทหารห่วงใยประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่ทหารทุกคนทุกหน่วยนะคะจะต้องดูแลนอกเหนือจากความปลอดภัยของชาวบ้านนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถเดินทางเข้าไปถึงโรงพยาบาลได้เองเนี่ยนะคะทางแพทย์ทหารก็ได้เดินเท้าเข้าไปนะคะถึงการแนะนำวิธีการรักษารวมถึงการทำกายภาพบำบัดในอย่างกรณีของคุณยายแม่บิรูนะคะซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์มานานหลายปีและไม่สามารถฟังภาษาไทยได้เลยค่ะวันนี้เอาไม้เท้ามาให้ตามที่สัญญาโยงอายุกะตุกะอายุกะตุกะเอาไม้เท้าเลยไม่อาตะแล้วกูกำมาไม่เกลียดแล้วกูกำมาจะสอนใช้ไหมถ้าพูดถึงอำเภอจะแนะแล้วนะคะหลายๆคนก็จะนึกถึงพื้นที่สีแดงแต่สถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างแล้วคะครับตั้งแต่ผมมาอยู่ที่อำเภอจะแนะนะครับเป็นเวลาประมาณ4ปีกว่าแล้วครับในห่วงประมาณปี2547 48 49นี่สถานการณ์ในพื้นที่ก็ค่อนข้างจะรุนแรงครับระยะหลังๆมานี้จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นน้อยลงนะครับสภาพความเป็นอยู่และก็ดีขึ้นการให้ความร่วมมือระหว่างทางราษฎรกับทางราชการก็มีมากขึ้นค่ะเห็นบอกว่าความร่วมมือทางราษฎรกับราชการรวมถึงทางด้านทหารก็ดีขึ้นด้วยตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับประชาชนที่นี่เป็นยังไงบ้างคะครับก็นับตั้งแต่ปี2547ที่ทางหน่วยทหารได้เข้ามาในพื้นที่นะครับหลายหน่วยก็เข้ามาช่วยกันพัฒนาพื้นที่นะครับทำให้ความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้นนะครับในปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ของทหารกับราษฎรนี่ค่อนข้างจะดีนะครับได้รับความร่วมมืออย่างดีแล้วก็หน่วยทหารสามารถเข้าพื้นที่ได้ทุกหมู่บ้านต้องบอกว่ารายการใต้ฟ้าเมืองไทยวันนี้นะคะได้รวบรวมความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทหารข้าราชการประชาชนตลอดจนผู้นำด้านจิตใจในการช่วยกันแก้ไขปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาให้ชมกันก็ว่าได้นะคะและยังมีกันอีกเยอะแยะมากมายมาให้ชมกันค่ะเพียงแต่ว่าต้องเป็นสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ